คิดว่าน่าจะพอทำได้แล้วนะคือว่าจากโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือต้องการจะดึง close caption หรือ subtitle ของ YouTube ที่เราต้องการเนี่ยออกมานะโดยที่จะไม่ใช้โปรแกรมหรือเว็บของคนอื่นมาช่วยดึงปกติเนี่ยมันจะมีโปรแกรมมีหรือแม้กระทั่งมีหน้าเว็บที่ไว้สำหรับช่วยดึง close caption ของ YouTube ออกมาง่ายๆนะเราเซฟเอาไว้ .srt อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเนื่องจากตัว API ของ Google เนี่ยของ YouTube เนี่ย Google มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะนานๆทีเปลี่ยนทีจะเป็นปีแล้วเปลี่ยนทีอะไรประมาณนี้นะฮะเท่าที่เคยเจอมาเนี่ยไม่แน่ใจในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี่เคยเจอมันเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็จะมีปรากฏการณ์1หรือ2ครั้งนะไม่แน่ใจก็เลยจะมีปรากฏการณ์เครื่องมือเดิมๆที่มันเคยโหลดได้วันหนึ่งมันจะโหลดไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ว่าเท่าที่พอเห็นคร่าวๆเนี่ยมันมีการเรียกใช้ API ของ Google ที่มีการเปลี่ยนเวอร์ชันถ้าแอปตัวไหนหรือเว็บตัวไหนก็ไม่ยอมอัปเดตตามก็อาจจะนะอาจจะโหลดไม่ได้ก็เลยมีความคิดว่าคือพอดีมีงานซับที่อยากทำต้องโหลด closed caption ของ KBS ลงมาทำงานต่อเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเผื่อวันดีคืนดีเนี่ยเครื่องมือมันเกิดโหลดไม่ได้มาอีกเนี่ยจะทำยังไงนะก็เลยอยากรู้วิธีคิดของการโหลดไฟล์พวกนั้นลงมาซึ่งในอนาคตถ้าเราพึ่งพาทุนพวกนั้นไม่ได้ไม่ว่าด้วยจะเหตุผลอะไรก็ตามจะได้พอหาทางออกให้ตัวเองได้บ้างแต่ก็อยากจะเพิ่มความยากให้โจทย์ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าจะไม่เขียนโปรแกรมดึงลงมาอยากจะใช้เครื่องมือบ้านๆเครื่องมือในบ้านในเครื่องตัวเองเนี่ยดัดแปลงยังไงเพื่อที่จะทำให้จุดประสงค์เนี่ยสำเร็จให้ได้นะโดยไม่ต้องเขียนไม่ต้องใช้ VB ไม่ต้องใช้ C# ไม่ต้องเขียน JavaScript หรืออะไรมาช่วยโดยเด็ดขาดใช้วิธีบ้านๆแบบนี้แหละเผื่อไว้สำหรับต้องไปทำงานแบบนี้ที่ไหนที่มันไม่ได้มีเครื่องมืออย่างที่เรามีนะฮะและที่สำคัญมันจะทำให้เราได้ใช้สมองแล้วก็ใช้ทักษะในการแก้ปัญหามาลองเล่นโจทย์ยากๆดูอ่ะเท่าที่พอรู้นะตอนนี้เนี่ยพอมองภาพรวมออกแล้วว่าผมจะทำยังไงบ้างแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าในดีเทลเนี้ยจะทำยังไงได้บ้างนะก็อันดับหนึ่งโครงสร้างของ closed caption ของ YouTube เนี่ยเท่าที่ไป search มาเนี่ยมันจะมี URL หนึ่งให้เราเข้าหรือว่าจะเรียกผ่าน API ของมันตรงๆนะหรือว่าจะใช้ get ธรรมดานี่แหละ get URL ลงมาตรงๆโดยการบอกวิดีโอ ID ลงไปเราจะได้ XML ไฟล์กลับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันพอดีเนี่ยมันเริ่มจากนี่ Return of Superman นี่อยากได้คนแบบนี้จะตัวนี้ลงมาดูนิดนึงว่าซอฟต์สับของ KBS เนี่ยเขาทำจริงๆเขามีทั้ง2อย่างนะเห็นป่ะไอ้ตัวสีดำมันไอ้สีขาวมันพื้นดำเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นซอฟต์สับจริงๆนะฮะซึ่งในตัววิดีโอเนี่ยเขาก็มีการฝังซับลงมานั่นแหละแต่เขาใจดีทำ closed caption ติดมาให้ด้วยเผื่อที่จะใช้ translate นะฮะให้ใช้ฟีเจอร์ของ YouTube เนี่ยให้มันช่วย translate เป็นภาษาอื่นเฉยๆแบบนี้เขาเลยแปะซอฟต์สับให้ด้วยโอเคเราก็เลยอาจจะใช้ซอฟต์สับตัวนี้มาช่วยในการทำงานได้บ้างก็คนทำซับก็รู้ทั้งนั้นนะฮะว่ามันมีเครื่องมือเอาไว้ดึงอ่ะแหละแต่ว่าไม่อยากใช้อ่ะวันนี้อยากลองโอเคสิ่งต้องการดับแรกก็คือ ID ของวิดีโอคือตัวนี้ถึงก็หมายอัมเปอร์แซนเนี่ยโอเคเก็บไว้นี่คือ ID ของวิดีโอที่เราต้องการนะจากนั้นให้เข้าไปใน URL ที่เอาไว้สำหรับ get เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะ transcript นะตัว closed caption เนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยมันมีอยู่2 URL URL แบบใหม่หรือแบบเก่าอันนี้มันใหม่กับเก่ากันก็ไม่รู้นะผมก็จดไปทั้ง2 อย่างคือ URL นี้แล้วก็ต่อด้วย ID ของวิดีโอของเราแบบนี้นี่คือตัวภาษาที่ต้องการจะดึงออกมาแค่นี้แหละนะฮะหรืออีก URL นึง
เป็น URL นี้นะเท่าที่ลองเนี่ยใช้งานได้เหมือนกันมีบางเว็บบอกว่าอันนี้ URL ใหม่อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะใช้งานได้ทั้งคู่ในอนาคตถ้าตัวใดตัวหนึ่งไปก็ใช้อีกตัวหนึ่ง Enter ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น XML ที่เป็น transcript ของตัว closed caption เนี่ยยาวเหยียดเลยพอดีรายการนี้ชั่วโมงกว่าเนาะแล้วจะทำยังไงต่อนะจะทำยังไงต่อก็จัดการเซฟเจ้าตัวนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นไฟล์ .xml นะไฟล์ .xml ทำอะไรกันมาได้บ้างอันนี้คือ SRT ที่ผมดึงออกมาจากการใช้โปรแกรมช่วยดึงนะไม่ต้องสนใจอ่ะอันนี้คือ XML ที่เพิ่งได้มาเมื่อตะกี้เปิดดูได้ไหมปึ๊บแบบนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้จัดฟอร์แมตเลยดูไม่รู้เรื่องโอเคทำไงกันมาได้บ้าง XML จะเขียนโปรแกรมดึง XML ออกมามันก็ได้แต่อันนี้โจทย์คือไม่เขียนโปรแกรมจะทำยังไงมีอะไรใช้ก็ใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้เท่าที่นึกออกคือใช้ Excel Excel อ่าน XML ได้จับโยนหน้าด้านอย่างนี้แหละปึ๊บได้มาละนะฮะถ้าเปิดโยนแบบนี้รู้สึกว่ามันจะติดไตเติลและ Edit ไม่ได้เดี๋ยวลองใหม่โอเคจะดีกว่ามั้งได้ออกมาละอีบรรทัดนี้ไม่เอาเป็นแท็กที่ไม่ได้ต้องการนะฮะโอเคสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือได้ข้อมูลเมื่อตะกี้ออกมาหมดเลยที่อยู่ใน XML นะสิ่งที่ได้ออกมาเป็นเลขทศนิยม3หลักหรือเปล่า3หลักได้เป็นวินาทีกับ duration ก็คือว่ามันยาวจังวะเป็นวินาทีจริงหรือเปล่ารู้สึกแปลกๆไอ้นี่มันกลับกันเนี่ยอันนี้เป็นใช่ละเมื่อกี้ดันไปลบคอลัมน์มันทิ้งเดี๋ยวกลับไปดูหน่อยสิอันนึงมันจะต้องเป็น start อันนึงจะต้องเป็น duration นี่ไงนี่ start อันนี้ duration ก็คือว่าอันนี้ start วินาทีที่เท่าไหร่ส่วนคอลัมน์นี้ก็จะเป็นความยาวนะฮะความยาวของ subtitle ตัวนั้นว่ามันจะปรากฏอยู่กี่วินาทีเข้าใจว่าหน่วยเป็นวินาทีนะนี่คือปรากฏวินาทีที่27โผล่ไป3วินาทีอันนี้ปรากฏวินาทีที่30ปรากฏไป2วินาทีประมาณนี้แหละยาวอันนี้ล่อไปพันกว่าบรรทัดโอ้พันแปดโอเคเอาละสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าตอนนี้ข้อมูลที่จำเป็นเนี่ยมันมีแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในฟอร์แมตที่ถูกต้องที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันอยู่ในฟอร์แมตที่เราต้องการได้แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าฟอร์แมตที่เราต้องการมันเป็นยังไงนะคุณอาจจะเปิด HTSUB เพื่อที่จะศึกษาฟอร์แมตของมันว่าฟอร์แมตของโครงสร้างไฟล์ .srt เนี่ยมันเป็นยังไงเอ้ยเซฟสกุลอะไรวะเมื่อกี้ลืมดูกี่เซฟเทมเพลตออกมาเป็น .ass นี่ไม่เอาผิดเดี๋ยวผมจะเอา .srt .s เล่นซับซ้อนไปนะฮะ .srt ก็พอ .srt มันมีแค่ text กับ time แค่นั้นเองจะได้ไม่ต้องจัดฟอร์แมตยากโอเคคุณก็มาดูไฟล์ template อันนี้ไม่เกี่ยวเอา notepad หรือเอา editpad เปิดก็ได้จะเห็นว่าฟอร์แมตมันง่ายๆแบบนี้ใช่ป่ะมีตัวเลขกำกับบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3นี่คือเวลาเริ่มแต่ว่ามันต่างตรงนี้นะไม่ได้บอกเป็น duration นะอันนี้มันบอกเป็นเวลาเริ่มกับเวลาจบเวลาเริ่มกับเวลาจบนะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงยาวไป7วินาทีนะหมายถึงเริ่มที่5วินาทีจบที่7วินาที
เริ่มที่7วินาทีจบที่9วินาทีเขียนนะเพราะนั้นเนี่ยเราทำยังไงก็ได้ให้เจ้า Excel เนี่ยข้อมูลของเราอ๋อแล้วข้อความอยู่ตรงนี้นะลืมบอกเราจะทำไงก็ได้ให้ Excel ของเราเนี่ยมันกลายเป็นฟอร์แมตอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะฮะความยากก็จะอยู่ที่การคอนเวิร์ตเลขไปมาๆนี่แหละไอ้ที่มันยากนี่ไม่ใช่เพราะอะไรผมใช้ Excel ไม่เป็นคือใช้เป็นเล็กนิดหน่อยๆแต่ไม่ได้รู้เยอะเลยใช้บวกเลขอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเรื่องชักเยอะๆเนี่ยทำไม่เป็นโอเคก่อนอื่นเราก็จะต้องคอนเวิร์ตตัวเลขนี้ซึ่งมันเป็นวินาทีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟอร์แมตของไทม์ซึ่งเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็มิลลิเซกมิลลิวินาทีนะทำยังไงถึงให้ตัวเลขอย่างเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนี้ได้นี่มันเป็นตัวเลขที่บอกเวลาใน24ชั่วโมงอะแต่นี้มันเป็นเดซิมอลเป็นตัวเลขวินาทีธรรมดานับตรงต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ฟอร์แมตเป็นเวลานะถ้าเราเล่นงงๆอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเป็นไทม์แบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไอ้ไทม์ฟอร์แมตนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องตีเป็นเป็น floating point เป็นตัวเลข float ที่บอกเวลาในส่วนของ1วันน่ะว่าเวลาเท่านี้เป็นส่วนเท่าไหร่ของ1วันประมาณนั้นนะฮะถึงจะคอนเวิร์ตเป็นไทม์ได้ก็เรียกชื่อไม่ค่อยถูกอ่ะเท่าที่ลองมาเนี่ยเราจะใช้วิธีหาจำนวนวินาทีทั้งหมดที่มีขึ้นใน1วันว่ามีเท่าไหร่จริงๆ Google เอาก็เจอหรือบางคนก็จำเลขได้อยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้เราก็คูณเอาตรงๆ1วินาทีเอ้ย1นาทีมี60วิ1ชั่วโมงมี60ใช่ป่ะผมคิดงี้ถูกมั้ยเนี่ย60นาที1วันมี24ชั่วโมงเท่าเนี้ย 86,400 วินาทีเราเอาตัวเลขตัวเนี้ยมาใส่สูตร41อันนี้คือสตาร์ทนะหารกับเท่านี้ปึ๊บได้ออกมานี่คือเศษวินาทีของ1วันจากนั้นก็เปลี่ยนฟอร์แมตตัวนี้ไม่เอาเทคสิมาดูเปลี่ยนเป็นแบบไทม์ซึ่งต้องคัสตอมขึ้นมาเองคัสตอมไงวะประมาณเนี้ยแหมนี่มีตัวอย่างให้ดูนี่ชั่วโมงนาทีวินาทีประมาณนี้มีจุดศูนย์ตรงนี้พอจะลอกได้แล้วก็จุดเอาทศนิยมกี่ตำแหน่งสมมติเอา3ตำแหน่งในนี้เขามีทศนิยมกี่ตำแหน่งวะ3ตำแหน่งโอเคได้แล้วดูสิตรงไหมเริ่มวินาทีที่27เพื่อขี้โกงแอบดูของอันที่เราใช้ทูนดึงลงมานะนี่เขาดึงมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่งของเราอันนี้ดึงออกมา2ลองดูฟอร์แมตของเราใหม่สิ3ตำแหน่งดูของเขา0027 228นะถูกโอเคอันนี้คือสตาร์ทนะฮะอันนี้คือสตาร์ทฟอร์แมตเนี่ยคอนเวิร์ตน่าจะถูกละลองทำอย่างนี้ถึงผิดก็น่าจะผิดหลักเล็กๆ31ถูก36 44 750ถูกหมดโอเคถูกละตอนนี้แปลงหน่วยได้แล้วแปลงหน่วยเป็นเวลานะฮะอย่างนี้ได้ละเฮ้ยๆอันนี้ก็สำหรับตัว B ก็คือตัว duration เพิ่มเอาเฮ้ยต้องเปลี่ยนมัน copy รู้สึกมันจะ copy มา paste แบบสไตล์ได้เอ้ย format ได้ paste format
ใช่ป่ะวะใช่ยาว3วิยาว2วิยาว4วิยาว1วิได้ละโอเคแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ยาวนะสิเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะต้องบอกเป็น absolute position ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาค่าของ start กับ duration เนี่ยมาบวกกันก่อนไม่ใช่เอาออกมาตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเอา c1 บวกกับ b1 เอา start กับ duration มาบวกกันแล้วก็ค่อยหารให้เป็นเวลาปึ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเริ่มที่27จบที่30เริ่ม30จบที่33เริ่ม36จบที่41ถูกไหมเช็คดู30ถูกโอเคอ่ะได้มาละ start กับ duration จากนั้นมาจัด format จัดไงวะจัดยังไงให้มันออกมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องมี ID ใช่ป่ะมี ID 1 2 3สำหรับแต่ละประโยคอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแทรกไว้อย่างนี้เลยได้ไหม1 2ไปละจากนั้นก็เอาทุกอย่างมาต่อกันนะเออแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งแหละยังแก้ไม่เป็นเลยคือว่าฟอร์แมตเจ้าตัวนี้เนี่ยของตรงเนี้ยของเขาเป็นคอมม่าของเราเป็นจุดทำไมถึงจะเปลี่ยนเป็นคอมม่าได้เพราะว่าถ้าจะมาแก้ตรงคัสตอมให้มันเป็นคอมม่าเนี่ยมันไม่ยอมไม่รู้ทำยังไงทำไงอ่ะทำไม่เป็นอ่ะจุดละใส่อย่างนี้ได้มั้ยเป็นคอมม่านี่ผมไม่รู้ความหมายของคำสั่งพวกนี้เลยเขียนมั่วได้มันอยากได้เป็นคอมม่าแทนทำยังไงวะใช้เครื่องหมายแอดไซน์หรอแล้วก็ใส่วงเล็บนั่นหรอไม่ได้วะทำไงวะให้ตายสิผมไม่รู้สัญลักษณ์พวกนี้ใช้อันเดอร์สกอร์หรอช่างมันมวยวัดดีกว่าทำไมถึงจะเปลี่ยนจุดตรงนี้ให้เป็นคอมม่าเราสามารถ copy อันนี้แล้ว paste เป็น text ได้หรือไม่ paste value นั่นมันได้ออกมาเป็นทศนิยมreplace ได้ไหมวะข้างหลังทศนิยม3ตำแหน่งเสมอหรือไม่ไม่จำเป็นถ้าอย่างนั้นเราใช้วิธีนี้ได้ไหมสมมติว่าอันนี้เท่ากับ e1ซึ่งเจ้าตัวนี้เราขอเป็น general แต่ว่าจะเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เราก็ไปเอา format ของเขาออกมานี่คือ format ของเซลล์นี้ถ้าใครเป็น excel นี่ถ้าเห็นผมทำอะไรโง่ๆไปแล้วอย่าขำนะผมไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยเป็นเปลี่ยนจาก e1 เนี่ยด้วย format นี้อันนี้ผมได้มาเป็น text ซะนี่เป็น general เห็นปะปึ๊บอันนี้คือ text จากนั้นผมจะ replace ใช้ replace ไงวะจะ replace จุด replace ได้ไหมเนี่ยได้พิมพ์ไปเลยนี่ replace on text ใช่ป่าวะเริ่มจากตัวที่0อะไรวะเนี่ยแล้วก็ new text อะไรวะon text ก็คือตัวนี้
นำคาแล้วเป็น new text เฮ้ยทำให้เป็น Google อะไรวะเนี่ยใช้คำนี้แทนการ replace หรอจริงดิ replace text 15อ๋อมารีเพสเซลมวยวัดดีกว่าสมมติว่าทำอย่างนี้แล้วเพสเป็น value พึบตอนนี้ไม่มีฟอร์มูลาติดละแล้วหลังจากนั้นก็ replaceReplace column หาจุดเปลี่ยนเป็นคอมมาเล่นตรงๆอย่างนี้เลยพันกับตัวเนี่ยเฮ้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 ยชิบหายแล้วอันดูเขาใช้ไงวะ replaceมันรีเพลซเฉพาะเฉพาะที่เลือกวะว้ายยากจังไม่สู้เป็นคนไม่สู้อย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตมวยวัดอีกแล้วครับครับเรียบร้อยโหน่าอายมากเลยน่าอายแต่ก็ทำไปแล้วไม่ติดอ้าวอะไรวะเนี่ยอ๋อต้องเขียนสูตรต้องเขียนสูตรอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้คือ start อันนี้คือ duration โอเคเขียนสูตรเป็นtext ของ duration ก็คือ f 1จำ format ไม่ได้ไปลอกเข้ามาก่อนเพิ่ม copy เอามาแปะแต่ value จากนั้น replace เพิ่ม copy เพิ่มเฮ้ยไม่ติด copy เพิ่มฮะ27จบ30โอเคตอนนี้มีพวกนี้ไม่จำเป็นละเหลือ start กับ duration จากนั้นเขียนโคตรมวยวัดเลยเท่ากับ a 1 ampersand กับ start อันไหน start c 1 ampersand กับ d 1
อ้าวแล้ว B ล่ะออก B อันท้ายซึ่งตอนนี้มันติดกันเป็นแถบเลยทำยังไงให้มันขึ้นมาทัดใหม่ได้แบบนี้ยกลิงก์หนึ่งลงมาก่อนรู้สึกว่าเขาต้องทำวาร์ปเทคด้วยแล้วก็อาจจะต้องลองดึงให้มันดูหลายๆบรรทัดได้อ่ะ A1 ขึ้นบรรทัดเราใช้คำว่า CHAR 10 ASCII รหัส ASCII หมายเลข10เป็น new line ใน Excel เพิ่มเห็นไหมขึ้นมาทัดใหม่ละจากนั้นเอ๊ะรู้สึกมันจะมีสัญลักษณ์โอเคมันมีสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็ start กับ durationแล้วก็ตามด้วย text ก่อนขึ้น text ก็ขึ้นมาทัดใหม่อ้าวเชียร์ ampersand อะไรวะเชียร์อะไรผิดตรงนี้บ้าจริงโอเค1ขึ้นบรรทัดใหม่ขีดขีดก็หากันขึ้นด้วยคำแล้วก็มันรู้สึกมันจะต้องจบด้วยขึ้นบรรทัดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นมันก็จะต้องมีไอ้นี่สองครั้งเอสกี้สิบโอเคขึ้นบรรทัดสองครั้งแล้วยาวโอเคแล้วไงต่อวะจะต้อง copy เราทำไงออกมาเป็น text วะเฮ้ยเพจใน notepad ได้ไหมนี่แน่อุ้ยใน notepad ติดฟันหนูมาเพียบเลยไม่เอาต้องเอาในพวก list text WordPad โอ้โหมาเป็นตารางเลยเว้ยไม่เอาตารางเว้ยจะเซฟยังไงเราเอง Word ก็ได้เออไม่เห็นตารางละหวังว่ามันจะไม่เอาอะไรประหลาดประหลาดใส่มาให้ด้วยนะขึ้นมาทัดใหม่ผมไม่เห็นมีเทเบิลเลยไม่รู้แหละสิเอ็กพอร์ตใช่ไหมเอ็กพอร์ตเป็น text file เป็น text เลย save asอะไรวะเนี่ยเข้ามายังไม่รู้เรื่องเลยจะมาหา encoding โอ้รู้เรื่องวะเนี่ยสร้างมันไม่มีก็ได้อ๋อหาย encoding อยู่ตรงเงี้ยเอ้าขึ้นมาทัดใหม่ก็ขึ้นดีกว่าอ๋อแต่ขึ้นมาทัดเอ้าตรงนี้ไม่ติด2อะไรเนี่ย3อยู่ตรงเงี้ยอ๋อ insert line breakอ้าวอินเสิร์ตได้ตัวเดียวเว้ย UTF 8อ่ะนี่อุ้ยติดฟอนต์ด้วยอะไรวะเนี่ยไปกันใหญ่อะไรวะ Create Return Only Live Feed Only แล้วทำไมเองปัดคือมันทัดค่าเหลือครั้งเดียววะช่างมันเซฟไปก่อนเซฟไปแล้วอยู่ที่เดสก์ท็อปอยู่นี่โอเคหวังว่ามันจะอ่านนะถ้าเราไม่ขึ้นมาทัดใหม่ใ
โอเคหน้าด้านเปลี่ยนนามสกุลตรงๆเลย .srt นั่น keyword อ่ะได้ละเดี๋ยวจะลองโหลดเข้า agsub แล้วก็ ไม่ยอมแสดงว่ามันต้องเคาะอย่างนี้เหรอลองดูดิจริงด้วย อ้าวทำไงเอาใหม่เอาใหม่ทำไงถึงจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ฉันไอ้นี่มันต้องขึ้นบรรทัดใหม่2ตัวเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อื่นๆแทนดีมะสมมติว่าเอาเปอร์เซ็นต์กันกับเครื่องหมายอะไรล่ะที่คิดว่าไม่น่าจะซ้ำเครื่องหมายชาร์ปเราต้องการให้มันขึ้นบรรทัดใหม่2ครั้งเนี่ยทำอย่างนี้ได้ไหมกลายเป็นชาร์ปชาร์ปแทนแล้วหลังจากนั้นก็ยาว copy โอเคตอนนี้ทำยังไงถึงจะเกิดปรากฏการเปลี่ยนชับๆนี่เป็นอ๋อนี่อันนี้ก็ดันขึ้นให้นะเนี่ยจะเปลี่ยนชับๆให้เป็นขึ้นบรรทัดใหม่ใน Word ใช้สัญลักษณ์อะไรวะเอารถนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเห็นเป็นเทเบิลช่างมัน replaceชาร์ปชาร์ปด้วยขึ้นบรรทัดใหม่ของ Word คืออะไรวะไอ้นี่มั้ง P ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ Format Paragraph Special อ๋อนี่ไง Paragraph Mark อันนี้ป่ะวะไลน์เบรกแมนนวลไลน์เบรกแมนนวลไลน์เบรกใช่ไหมแล้วพารากราฟมาร์กล่ะนั่นไงมันคุ้นๆอยู่เมื่อกี้นั่นใช้พิมพ์ใหญ่แน่เลยนั่นไงขึ้นมาท่านใหม่แล้วขึ้นมาท่านใหม่แล้วโว้ยนี่จากนั้นก็เซฟอีกทีเป็นเทคเออตรงนี้แหละไปละปิดโอเคอันนี้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นไม่ดูแล้วด้วยนะ SRT เข้า AG เพิ่มเออแล้วไงล่ะไปเอาตัววิดีโอมาตัววิดีโอเมื่อกี้โหลดเอาไว้แล้วที่นี่ใช่ไหมวะใช่ถ้าซอฟต์ซับของเราขึ้นตรงกับฮาร์ดซับถือว่าผ่านแต่มันจะน่าจะมีตอนนี้มันทศนิยมเหลือ2ตำแหน่งเนี่ยเราเข้าไอจีสับแล้วนี่มันไม่รู้มันปัดขึ้นปัดลงแล้วมันจะเพี้ยนไปบ้างหรือเปล่าจะเพี้ยนในระดับที่มีปัญหาหรือไม่โอเคเดี๋ยวเพื่อความชัวร์เห็นชัดๆของเราต้องสื่อสีแดงนะลองถอยนะเพลย์ถูกเป๊ะไอ้นี่ไม่ออกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอเคโอเคโอเคถูก
ดูซิว่าไปท้ายๆแล้วจะมีปัญหาหรือไม่1,800บรรทัดนะนี่เริ่มมีเพี้ยนอันนี้เป็นเพราะว่าตัววิดีโอมันยาวนี่แล้วก็มีการปัดเศษอาจจะมีปัญหาบ้างบางบรรทัดแต่ไม่น่าจะเกิน1เฟรมไม่มีปัญหาจะได้ดูไหมเนี่ยเห็นปะยังไม่มีปัญหาภาพรวมใช้ได้จะมีบางบรรทัดจริงๆที่มันมีการปัดเศษแล้วมันไปโดนกับตอนมาร์กอินอะไม่ถึงตอนสตาร์ทอะนะมีการปัดเศษค่อมกันนิดเดียวก็จะไม่ตรงซึ่งก็ของเขาก็ไม่น่าตรงเหมือนกันหมายถึงถ้าเบิดใช้เครื่องมือนะก็ประมาณนี้นี่แหละโอเคถือว่าใช้งานได้อ่ะก็ถ้าเผื่อเราสามารถเข้าใจวิธีคิดเซฟซะเลยเข้าใจวิธีคิดในการทำงานของซอฟต์แวร์ไม่สิผมต้องพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาดหวังเอาไว้ว่าเราจะต้องรู้แนวคิดของการทำงานของการดึงซับออกมาก่อนถ้าเกิดเรารู้วิธีคิดโดยที่ยังไม่ต้องลงมือเขียนโปรแกรมนะเราจะสามารถหนึ่งเราสามารถมวยวัดแล้วดึงของพวกนี้ออกมาด้วยมือเปล่าได้หมายถึงเปรียบเทียบกับคำว่ามือเปล่านะหมายถึงไม่ได้ใช้โปรแกรมเฉพาะทางช่วยและเราจะสามารถใช้แนวคิดนี้เนี่ยเอามา develop ซอฟต์แวร์ของเราเองได้นะในยามที่ซอฟต์แวร์ของเขามันพึ่งพาไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องโฟกัสดีๆว่าพยายามศึกษาตรงนี้เนี่ยไม่ได้เพื่อต้องการไฟล์ซับนึกออกปะไม่ได้ศึกษาเพื่อต้องการไฟล์ซับศึกษาเพื่อต้องการรู้ว่าเอาไฟล์ซับออกมาได้อย่างไรนั่นคือจุดประสงค์นะฮะกลัวจะมีใครมาทักว่าโอ้ใช้โปรแกรมนี้ง่ายกว่าใช้โปรแกรมนี้กว่านั่นไม่ใช่จุดประสงค์โอเคปะโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นที่ผ่านมาเจอไม่มากก็น้อยเนอะ